การเกิดเป็นเรื่องที่ต้องไปให้ถึงการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เราถึงจะเป็นผู้ที่รับของที่ชาวบ้านแบ่งปันหรือถวายมาเพื่อให้มีอานิสงส์ใหญ่พลานิสงส์ใหญ่คนรับต้องสุจริตต้องบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจเพราะเมล็ดข้าวที่ชาวบ้านโปรยมาในเนื้อนาบุญที่จะส่งต่อเมล็ดข้าวในรวงข้าวในแต่ละฤดูกาลออกไปเนี่ยเป็นพุทธกิจที่ผู้รับจะต้องใคร่ครวญทบทวนด้วยความไม่อาหังการไม่มีอะไรเป็นชั้นไม่มะมังการไม่มีอะไรเป็นของชั้นเป็นการรับที่ไม่มีชั้นเพื่อให้เกิดความตั้งใจในการรับใช้มวลมนุษยชาติให้สมกับชื่อหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่ก็จะทำพุทธกิจอย่างนี้ในการรับทุกครั้งและในการให้ทุกครั้งก็จะไม่มีตัวตนของผู้ให้การให้คือการทำลายอัตตาของผู้ให้เราต้องขอบคุณผู้รับการทำลายอัตตาคือขอบคุณผู้รับที่ทำให้เราได้มีโอกาสได้ให้ถ้าไม่มีผู้รับก็ไม่มีโอกาสแห่งการให้ฉันใดก็ฉันนั้นวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่คุณแม่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจของคุณแม่ต้องสมบูรณ์พรของเราจึงจะศักดิ์สิทธิ์และเชื่อมั่นว่าผู้ที่รับทั้งหลายจะใช้ปัญญาในการรับออกไปเพื่อฉุดช่วยให้อย่างมีปัญญาการให้คือการแจกของส่องตะเกียงนะลูกอย่าเป็นผู้รับที่มันอับเฉาอยู่แค่เราเป็นผู้ที่ให้ต่อไปเรื่อยๆแต่ต้องให้อย่างใช้ปัญญาในการให้เพื่อทำลายอัตตาของเรานั่นแหละจึงเป็นการเกิดครั้งสุดท้ายเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์